พนักงานอัยการศาลแขวง3ดุสิตได้นำตัวกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งชุด UN 62จำนวน38คนยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายและเมื่อสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกและข้อหาอื่นมายื่นฟ้องต่อศาลแขวงดุสิตสืบเนื่องจากทั้งหมดเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันที่21และ22พฤษภาคมเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งและต่อต้านคสช.เนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีคสช.ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และซึ่งมีส่วนหนึ่งได้เคลื่อนไปยังหน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยศาลประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาและนัดตรวจพยานหลักฐานต่อไปในวันที่20สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.ขณะที่ทีมทนายความก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดโดยไม่มีหลักทรัพย์ต่อศาลด้วยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อหาที่ฟ้องและอัตราโทษไม่ร้ายแรงจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งหมดโดยไม่มีหลักประกัน